ดสักหนึ่งหยุดทำลายปู่ย่าเราสร้างไว้มานมนานปู่ป้องร้องน้องเคยร้องกองทัพทหารมาเนิ่นนานพี่น้องจำได้ไหมรวมรันเรือเป็นชาติไทยรวมรันเรือเป็นชาติไทยรวมรันเรือเป็นชาติไทยรวมเป็นหนึ่งจนวันนี้เป็นคนดีเป็นคนไทยน้องรักกันไว้ของความยิ่งใหญ่ผู้ไทยเอ่ยเพื่อนเอ่ยต้องหยุดคิดหยุดสักนิดหยุดทำลายปู่ย่าเราสร้างไว้มารวมเป็นหนึ่งจนวันนี้เป็นคนดีเป็นคนไทยพี่น้องรักกันไว้ของความยิ่งใหญ่ผู้ไทยเอ่ยรวมเป็นหนึ่งจนวันนี้เป็นคนดีเป็นคนไทยพี่น้องรักกันไว้ของความยิ่งใหญ่ผู้ไทยเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ป้อมแดงนะคะก็มาดำเนินรายการนะคะผู้หญิงคันปากนะคะพบกันทุกวันนะคะเวลาดีๆ6โมงเย็นถึง1ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งก็วันนี้นะคะก็หลายคนก็คงจะแปลกใจว่าทำไมป้อมแดงนั่งอยู่คนเดียวนะคะก็อีกสักครู่นะคะน้องต้อยุ้ยก็จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุนรายการผู้หญิงคันปากนะคะก็คือมีทั้ง ND นะคะสีเขียวนะคะก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยต่างๆนะคะเบาหวานความดันปอดตับม้ามหัวใจนะคะแล้วก็กล่องสีฟ้านะคะสำหรับดูแลในเรื่องของไขมันนะรวมทั้งไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ไขมันที่สลายนะคะแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมที่รับประทานเนี่ยนะคะมีน้ำหนักตัวลดลงนะคะ Global Herb นะคะแล้วก็ยังมีวิทยุซากนะคะที่ใช้ได้ทั้งถ่านและไฟจิวเจิ้งพาวเวอร์เจียวหนังนะคะแล้วก็ซีดีของบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นทุกอัลบั้มนะคะทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะสนใจสนับสนุนก็ไปที่คอลเซ็นเตอร์นะคะ02-969-2255แล้วก็081-400-0089นะคะแล้วก็อย่าลืม SMS นะคะ4689015SMS กันเข้ามานะคะกรณีที่นะท่านผู้ฟังคะประเด็นวันนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับว่าวันนี้เราสมควรที่จะขอพื้นที่คืนจากกบฏให้หมดหรือไม่นะคะดีหรือไม่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้ SMS กันเข้ามานะคะแล้วก็ยังขอขอบคุณนะคะทุกสถานีที่ลิงก์สัญญาณของรายการผู้หญิงคันปากนะคะไม่ว่าจะเป็น 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีหลายๆสถานีนะคะรวมทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้อัพโหลดนะคะรายการผู้หญิงคันปากไปไว้ใน YouTube นะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะคะด้วยการพิมพ์วันและวันที่นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะมีวางไว้ให้ดูนะคะจนครบทุกวันเลยถ้าใครที่พลาดนะคะเทปไหนก็เข้าไปดูกันได้นะคะทีนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขออภัยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะมีเรื่องที่โฟกัสไปที่เดียวก็คือเรื่องของม็อบกบฏชัดดาวกรุงเทพนะคะกบฏตัวเออย่างสุเทพเทือกสุบรรณนะเมื่อวานนี้นะคะวันที่15นะ15กุมภาพันธ์2557ไอ้กบฏตัวนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็หาญกล้าท่านผู้ชมนะคะก็หาญกล้าถึงขนาดที่เย้ยนะคะเย้ยท่านเฉลิมของเราแล้วก็ยังลามปามไปถึงท่านยกทักษิณนะคะบอกว่ามันไม่คุยกับใครทั้งสิ้นไม่ยอมเจรจากับใครทั้งสิ้นนอกจากท่านยกทักษิณคนเดียวนะคะแล้วถามว่าสุเทพเทือกสุบรรณนะคุณมีคุณค่าอะไรนะคะที่คนอย่างท่านนายกทักษิณจะต้องยอมลดตัวลงมาคุยด้วยนะคะวันนี้นอกจากจะเป็นกบฏแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ยังมีข้อหาฆ่าคนตายนะซึ่งกำลังจะเข้าสู่กระบวนการที่จะพิจารณานะคะเราก็คงจะได้เห็นคนที่นะเป็นได้ทั้งกบฏแล้วก็เป็นได้ทั้งฆาตกร99ศพนะคะอยู่ในคนคนเดียวกันนะสุเทพมันบอกว่านะคะ
กรณีนี้เนี่ยนะคะมันไม่คุยกับใครทั้งสิ้นนะต้องการที่จะเจรจากับทักษิณคนเดียวถ้าทักษิณยอมมานะคะมันก็จะคุยด้วยแต่กลัวว่าจะไม่มาน่ะสินะคะเพราะว่าถ้ามาเนี่ยกลัวว่าจะติดคุกใช่ไหมนะคะก็ต้องจัดหน่อยนะคะวันนี้คนที่จะติดคุกคือใครสุเทพคงไม่รู้ว่าตัวเองนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะขาท่านผู้ชมคะขาข้างนึงเนี่ยนะคะก็เข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกข้างนึงก็กำลังจะเข้าไปนะการที่ท่านเฉลิมนะคะได้ไปขอคืนพื้นที่เนี่ยนะคะล่าสุดทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็กลับเข้าไปกันใหม่รวมทั้งที่มัคคุรานด้วยเช่นเดียวกันนะก็มีการเยาะเย้ยถากถางท่านเฉลิมนะคะบอกว่าไม่มีน้ำยาบ้างละนะคะไร้จุดยืนบ้างละนะคะทีนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะท่านเฉลิมแล้วก็รัฐบาลของเราเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะทำทุกอย่างนะคะให้ละมุนละม่อมที่สุดนะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการแถลงนะคะของสรส.นะคะท่านเฉลิมก็บอกว่ายินดีนะคะที่จะทำตามถ้าหากว่าม็อบกบฏเนี่ยนะคะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะคะการที่ไปบุกยึดสถานที่ต่างๆจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคะกับพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีการร้องเรียนกันเข้ามานะคะท่านเฉลิมก็บอกว่าทำไมสุเทพถึงได้ไม่ยึดนะคะทั้งหมดที่มันมีเวทีเนี่ยนะคะไปอยู่ที่เดียวกันนะคะคุณจะไปอยู่ที่ลุมพินีก็ได้นะคะหรือจะไปอยู่ที่ราชประสงค์ก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องกระจายจุดชุมนุมไปในที่ต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปเดือดร้อนนะคะแล้วทีนี้มันมีการประกาศนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะที่ท่านเฉลิมนะคะก็บอกว่าจะมีการขอคืนพื้นที่นะคะวันที่18นี้เป็นต้นไปนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะ5พื้นที่นะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวพี่แดงจะเอามาให้ดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะการขอคืนพื้นที่นะคะที่จะเริ่มในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ท่านเฉลิมก็บอกว่ามีที่ถนนข้างทำเนียบนะคะแล้วก็มีที่แจ้งวัฒนะนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีทั้งประชาชนนะคะที่เขาอยู่อาศัยรวมทั้งมีสถานที่ราชการนะคะซึ่งเป็นทั้งศูนย์ราชการนะคะมีสถานกงสุลแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนะคะประชาชนที่ต้องการที่จะไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางขอวีซ่านะรวมทั้งไปติดต่อสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยนะเวลานี้ก็ทำได้ลำบากมากนะก็เลยต้องการที่จะขอคืนพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือถนนราชดำเนินนะคะจากสะพานมัคคุรานรังสรรค์นะครับไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะคะเพราะเป็นเส้นทางที่จะต้องเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปในงานกาชาตินะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคะก็ยังไม่มีเสียงตอบรับกลับมานะว่าตกลงเนี่ยจะยุติแล้วก็จะคืนพื้นที่นะคะให้กับกทม.หรือไม่นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือว่าสำคัญนะแล้วก็การที่ขอคืนพื้นที่ในวันที่18นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะท่านเฉลิมบอกว่าต้องเอาคืนให้ได้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือกระทรวงพลังงานนะคะทั้งหมดนี้นะคะจะปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์นะคะไม่ว่าจะถูกเยาะเย้ยอย่างไรนะคะท่านเฉลิมก็ถึงกับกราบขอนะคะกราบขอให้พวกม็อบทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะคะก็ขอให้กลับบ้านเถิดนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่เขาปฏิบัติหน้าที่กันขึ้นมาเนี่ยนะคะพวกท่านจะมาร้องแลกแห่กระเชิญไม่ได้นะว่าอาจจะมีการที่จะต้องไปโดนลูกหลงนะคะหรือไปกระทบกระทั่งกันเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานลำบากนะคะวันนี้ถามว่าการที่ม็อบสุเทพเนี่ยนะคะชัดดาวกรุงเทพไม่รู้จะกี่จุดเนี่ยนะเวลาที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี้นะสุเทพก็ไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่สูญเสียจริงๆก็คือประชาชนนะนอกจากจะสูญเสียโอกาสในการทำมาหากินแล้วก็ยังต้องสูญเสียนะคะความสะดวกสบายต่างๆสุเทพก็พยายามยกระดับการชุมนุมขึ้นไปเรื่อยๆนะล่าสุดถึงขนาดบอกว่าจะคุยกับท่านนายกทักษิณซึ่งถามว่าวันนี้ท่านนายกทักษิณเนี่ยนะคะมีสถานะอะไรไม่ทราบนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นรัฐบาลแล้วที่สำคัญเลยก็คือถ้าหากว่าสุเทพจะคุยกับนายกทักษิณจริงๆก็ทอไปดูใบเลยนะคะไปที่ดูใบเลยรับรองว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยต้อนรับอย่างดีเป็นแน่นะการที่จะมาบอกว่าถ้าเกิดท่านนายกทักษิณมานะก็คงไม่กล้ามาหรอกเพราะว่าถ้ามาจะต้องติดคุกก็ถามจริงๆเถอะนะใครจะติดคุกก่อนกันแน่สุเทพเทือกสุบรรณนะเพราะว่าวันนี้เนี่ย
นะนอกจากเขาจะไล่เรียงตัวกันแล้วนะคะล่าสุดก็สนธิญาณ นะคะสนธิปลื้มฤทัยในธรรมนะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะประกันตัวไป 400,000 บาทในขณะที่คนเสื้อแดงนะคะท่านผู้ชมคะคือถ้าเป็นพวกเขาเนี่ยนะคะเขาลืมถังส่วนถ้าเป็นเสื้อแดงเนี่ยเขาขังลืมเหมือนอย่างถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็บอกว่าทำกับข้าวถูกปลดเป็นก็บทจะถูกปล่อยนะคะฟังแล้วเนี่ยเราก็นึกภาพขึ้นมาแล้วถึงคำว่าสองมาตรฐานนั้นเป็นยังไงนะคะนี่นะคะสนธิญาณชื่นฤทัยในธรรมนะคะถ้าดูสังเกตดูหน้าดีๆนะคะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้เลยว่าการที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเขาจะไม่ดีใจเท่าไหร่นอกจากจะไม่ดีใจแล้วเรายังเห็นแววกังวล นะคะอยู่ในแววตาของสนธิญาณด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คนที่มารอรับสนธิญาณ นะคะแหมหน้าคุ้นมากเลยนะคนคนนั้นก็คือคุณหญิงสุภัสตามาสดิษฐ์นะคะหนึ่งในที่เคยเป็นนะฮะร่วมรัฐบาลในสมัยชวนนะฮะตอนนี้ก็ยังคงน่าจะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะคะเป็นภรรยาของพลเอกปฐมพงษ์นะคะที่เขาเรียกกันว่านายพลหน้าขาวนายพลคอสเมติกนั่นแหละนะฮะก็เป็นคนที่มารับสนธิญาณเองทีนี้การที่สนธิญาณถูกปล่อยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเมื่อวานนั้นน่ะพอถูกปล่อยปุ๊บนะฮะก็มีการแจ้งข้อหากบฏเพิ่มนะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับการประกันตัวจริงๆแล้วข้อหากบฏนะไม่มีใครได้ประกันตัวแต่สนธิญาณได้แล้วก็จริงๆแล้วข้อหากบฏนะหรือการประกันตัวขอประกันตัวเนี่ยนะฮะมันจะต้องทำในเวลาราชการนะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ต้องอยู่ในเวลาราชการด้วยนะแต่สนธิญาณทำได้หมายความว่ายังไงล่ะคะเราก็คิดกันง่ายๆนะคะว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมในบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นนะคะสมมติว่าถ้าหากว่ามีลูกชาวบ้านนะหรือประชาชนทั่วไปทำความผิดแล้วท่านไปตัดสินไปวินิจฉัยแล้วเขาไม่ยอมรับคำตัดสินของท่านท่านจะว่าอย่างไรนะเพราะว่าเขาก็อาจจะเอาตัวอย่างตรงนี้มาอ้างว่าท่านเอาบรรทัดฐานอะไรมาตัดสินประชาชนแตกต่างจากคนที่นะคะเป็นม็อบเส้นใหญ่ได้ข่าวมานะคะว่าก่อนที่จะมีการปล่อยตัวสนธิญาณเนี่ยนะคะก็มีโทรศัพท์ลึกลับนะคะพอได้รับโทรศัพท์ลึกลับเท่านั้นนะคะก็มีการปล่อยตัวสนธิญาณทันทีนะทีนี้ถามว่าคนที่ปล่อยตัวเนี่ยทำเกินเลยไปหรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจจะบอกว่าปล่อยตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณปล่อยเลยเพราะว่าถ้าคุณปล่อยเลยทันทีเนี่ยก็จะเป็นที่สังเกตของคนทั่วไปนะดังนั้นก็เลยมองให้เห็นกันง่ายๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วคนต่อไปที่ป้อมแดงอยากจะเห็นท่านเฉลิมเนี่ยนะคะปฏิบัติการสักทีเถอะก็คือโลนอิสระนะคะวันนี้โลนอิสระทำอะไรท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะคะว่าคนที่โกนหัวนะคะแล้วก็เอาผ้าเหลืองมาห่มนะแล้วก็มีมือก็ถือวอในขณะเดียวกันก็เที่ยวเดินบัญชาการนะคะให้การ์ดเนี่ยนะไปประจำจุดนั้นจุดนี้แล้วดีไม่ดีเนี่ยนะคะคนคนนี้ป้อมแดงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าคนเป็นพระจำเป็นอะไรจะต้องใส่เสื้อเกราะนะคือใส่เสื้อเกราะทำไมเนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัยนะคือพระเนี่ยนะคะไม่มีใครคิดจะไปทำอันตรายแน่นอนแต่พระนะอย่างโลดอิสระแน่นอนนะคะว่าคนจองกฐินเพียบนะแล้วก็จากการที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางคืนศูนย์ราชการให้เด็ดขาดก็เป็นคำท้าทายที่ท่านเฉลิมนะคะแล้วก็สรส.เนี่ยนะคะก็เป็นคำท้าทายที่พวกท่านทั้งหลายก็คงจะต้องจัดการอะไรให้กับประชาชนเขาได้เห็นบ้างนะคะว่ามีความสามารถนะในการที่จะดูแลเรื่องตรงนี้อยู่แต่ประเด็นสำคัญที่ป้อมแดงนะได้ฟังเท่าที่ฟังมาก็คือท่านเฉลิมนะคะแล้วก็รัฐบาลไม่ต้องการให้ไปกระทบกับพี่น้องนะคะเพราะว่าถ้ามีการสลายกันจริงๆเนี่ยพวกนี้ก็เขาบอกแล้วว่าถ้าสลายเขาเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะใช้อาวุธทันทีทีนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งใช้อาวุธแล้วมีการตอบโต้กันนะเราเห็นกันง่ายๆนะคะว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่เป็นสมรภูมิรบคือจริงๆแล้วมันเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่นะสำหรับที่เขาไปทำงานคนพวกนี้เนี่ยเข้าไปตรงนั้นนะเหมือนเสมือนหนึ่งต้องการที่ให้เกิดความรุนแรงต้องการให้เกิดการปะทะแล้วในที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เอาเป็นประเด็นแล้วก็เรียกตัวช่วยออกมา
แล้วก็ล้มรัฐบาลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซึ่งอาจจะถูกนะคะปปช.ตัดสินนะคะให้มีความผิดแต่ว่าล่าสุดท่านผู้ชมคะปปช.สั่งนะคะเลื่อนคดีพิจารณาจำนำข้าวเนี่ยไปอย่างไม่มีกำหนดหมายความว่าจะไม่พิจารณาในตอนนี้ซึ่งนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็คงจะได้หายใจได้อีกสักเฮือกหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่นะคะเอกนัทนะลูกเลี้ยงของสุเทพเทือกสุบรรณนะคะแม้ก็ทำตัวได้สมเป็นลูกรักจริงๆบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่รักชาติแต่ที่ไม่รักนี่คือยิ่งรักแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะคะเอกนัทคือคนที่เขาจะรักหรือไม่รักเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะแล้วก็ถ้าเอกนัทจะไม่รักใครมันก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับใครนะคะลูกไม่มีพ่อหรือลูกไม่มีแม่ที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะต้องไปสนใจสิ่งที่เอกนัทพูดเสมือนหนึ่งพูดจากความที่เป็นปมด้อยของตัวเองนะก็นะคะท่านผู้ชมคะลูกแท้ๆได้เงินไปซื้อที่ดินตั้ง200กว่าล้านนะคะแต่ลูกเลี้ยงเนี่ยกำลังจะติดคุกด้วยข้อหากบฏมันก็เลยต้องเหลื่อมล้ำมันก็เลยต้องมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแล้วที่สำคัญเลยก็คือเอกนัทพูดเสมือนหนึ่งนะคะว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ดีส่วนคนที่ไม่ทำอะไรอย่างแทนเทือกสุบรรณนะคะอย่างลูกชายตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะคะปรากฏว่าแหมนะได้ทั้งที่ดินนะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเรื่องคดีส่วนคนที่จะไปติดคุกเนื้อนะฮะทั้งข้อหากบฏแล้วก็อีกหลายๆข้อหาตามมาเพราะว่าเป็นแกนนำที่พาม็อบนะคะไปบุกสถานที่ต่างๆก็คือเอกนัทนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะป้อมแดงก็เลยนึกขึ้นได้นะคะบอกว่ารักชาติแต่ไม่รักยิ่งรักเนี่ยนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะจริงๆแล้วนะคะคนพวกนี้ก็พยายามจะหาว่าท่านนายกยิ่งรักเนี่ยพูดเพื่อสร้างภาพพูดไปอย่างนั้นเองทำไมโดยเฉพาะอภิสิทธิ์เวชชีวะนะมันก็บอกว่าการที่นายกเนี่ยมาพูดว่าให้คนรักกันเนี่ยเสมือนหนึ่งพูดไปอย่างนั้นเองนะคะแท้ที่จริงแล้วไม่มีความจริงใจก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะว่าถ้าความจริงใจจะต้องแสดงออกเหมือนอภิสิทธิ์ในคราวที่แสดงความจริงใจในการรักประชาชนด้วยการสั่งทหารนะคะออกมาฆ่าประชาชนถึง99ศพเนี่ยนะถ้าหากว่าความรักชาตินะคะหรือความจริงใจจะต้องแสดงออกแบบนั้นนายกยิ่งลักษณ์ก็คงจะไม่เอาด้วยนะเพราะวันนี้การที่ทำไมถึงไม่สามารถที่จะนะไปขอคืนพื้นที่คือพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะหลังจากที่ฝ่ายนู้นเขาจะตอบโต้เราก็ต้องถอยสิคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็จะต้องเกิดการปะทะวันนี้เราไม่หลงกลแน่นอนนะคะคุณอยากจะยึดไม้สถานที่ราชการนั้นก็เป็นสมบัตินะที่ของประชาชนอยู่แล้วถามว่าถ้าเกิดว่าประชาชนโดยรอบบริเวณนั้นเขาทนไม่ได้นะเกิดเขาลุกคือขึ้นมาขอคืนพื้นที่เองนะมีนะคะท่านผู้ชมคะที่มีการปลุกกันบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดนะคะสรส.เนี่ยถ้าทำไปก็อาจจะไปเกิดการปะทะนะหรืออาจจะทำแล้วเนี่ยนะคะเกิดผลเสียนะคะเขาก็ต้องถอยเพราะว่าเขาทำตามกฎหมายแล้วทีนี้เป็นไปได้ไหมที่ประชาชนอย่างเราซึ่งได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนก็แล้วนะคะอะไรต่ออะไรก็แล้วล่าสุดถึงกับมีการทำร้ายผู้หญิงที่กำลังท้องนะคะทั้งที่เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นเสื้อแดงหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะมันบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นถิ่นของมันนะคะแล้วก็น้องคนหนึ่งในวันวาเลนไทน์ก็ใส่เสื้อสีแดงนะคะไปแถวๆสยามสแควร์มันก็ไปทำร้ายเขาจนกระทั่งเลือดอาบหน้าเย็บไม่รู้กี่เข็มนะแล้วก็พอผู้หญิงเข้าไปช่วยนะผู้หญิงก็ยังโดนทำร้ายร่างกายอีกนะคะหลังจากนั้นก็ยังทำดึงน้องคนที่ไปทำร้ายตั้ง10กว่านาทีนะถึงจะปล่อยกลับมาถามนิดนึงนะคะคนกรุงเทพเนี่ยนะต้องการที่จะปล่อยให้กบฏพวกนี้ทำแบบนี้กับเราหรือยังไงนะคะหลายคนบอกแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าม็อบกบฏยังคงกร่างขนาดนี้ก็คงจะต้องถึงเวลาที่ประชาชนเนี่ยนะคะทนไม่ไหวทำยังไงล่ะเขาก็จะลุกคือขึ้นมาไล่คุณแล้วเขาก็อาจจะนะคะทำในสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอาจจะเกินกว่าที่พวกคุณเคยทำกับเขาก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อวันเสาร์นะคะก็มีการเช้ามืดวันเสาร์นะคะมีการยิง M79 นะคะไปที่ศาล
ท่านผู้ชมคะตรงนี้เนี่ยนะคะการยิง M79 นะคะซึ่งเป็นอาวุธสงครามคงไม่มีประชาชนคนไหนนะคะมีอาวุธชนิดนี้ไว้ครอบครองแล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสรส.รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจพบอาวุธสงครามอาวุธร้ายแรงทุกวันนะคะแล้วคนที่เอาเข้ามาปรากฏว่าก็เป็นม็อบกปปส.ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการที่ไปที่ศาลอาญาเป็นไปได้ไหมว่านะคะพวกคุณข่มขู่ศาลหรือไม่ก็สร้างสถานการณ์เพื่อให้คนทั่วไปรู้สึกนะคะว่าเป็นการข่มขู่ทีนี้ถามว่าวันนี้คนเสื้อแดงจะต้องไปข่มขู่ศาลทำไมหรือนะคะฝ่ายรัฐบาลจะต้องไปข่มขู่ศาลทำไมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องที่ศาลจะต้องมาพิจารณาหรือศาลจะต้องมาตัดสินอะไรทั้งสิ้นเรื่องจำนำข้าวก็ผ่านไปแล้วนะคะคนที่ทำตรงนี้คือใครก็คิดง่ายๆว่าวันนี้คดีของใครล่ะนะคะที่มันถูกกระชับถูกจับนะรวมทั้งการจะเปิดเผยท่อน้ำเลี้ยงก็จะทำให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบกบฏครั้งนี้เป็นใครนะดาราทุกๆคนที่ออกมาจัดการสร้างละครนะคะเล่นละครล้อเลียนนายกรัฐมนตรีถามว่าอีกคนคนนี้ก็คือยานีนะคะยานีจงวิสุทธิ์เล่นละครล้อเลียนนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนนี้อายุ50เศษๆต้นๆ นะคะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอยากจะบอกว่าแม่คุณคนนี้ก็ไม่นิยมคนไทยนะเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ชอบผู้ชายคนไทยขึ้นเวทีล้อเลียนนายกกระทั่งการแต่งกายแล้วมีอยู่คำพูดหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะใช้นะคะเพราะว่าตัวเองก็มีลูกนะคะเรียกน้องไปว่าไอ้ไปเนี่ยเห็นไหมคะเป็นแก๊งเดียวนะคะแก๊งเดิมกับที่เคยล้อเลียนนะคะท่านเห็นความเดือดร้อนของพวกเราท่านจะมาหาแล้วท่านจะมารวบจับแกสิผมให้ติดจับรายการชื่อลงเอวของเราท่านติดแกเลยพี่เชิญท่านมาค่ะเชิญค่ะไหนท่านก็มาแล้วกับรบกวนเรียนถามคำถามเป็นอย่างนี้นะคะนี่เดินเถอะเดี๋ยวท่านทำอะไรคะเก้าอี้ต้องใหญ่ค่ะสวยแล้วพี่นั่งสองเก้าอี้ว่ะแล้วท่านนั่งอย่างเงี้ยนั่งสองเก้าอี้แล้วจะให้ท่านลุกท่านก็ไม่ลุกด้วยท่านหัวเก้าอี้อ่ะนะคะนี่ก็คือน้ำจิ้มนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกที่สองนะคะจะมาจัดหนักอีกกลุ่มพวกนี้นะคะสิ่งที่คนพวกนี้ทำนะทำกับผู้นำประเทศถึงแม้ว่าจะรักษาการแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เคยตอบโต้สักคำแล้วพวกคุณเมืองทั้งหลายที่กำลังเล่นกันอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะมีคุณงามความดีอะไรถึงจะต้องคุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปล้อเลียนนะถามว่ายานีจงวิสุทธิ์เนี่ยนะคะก็มีคดีนะคะตัดสินเรียบร้อยแล้วคือช่อโกงนะก็เดี๋ยวนะคะในเบรกที่2ก็จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะคะได้ชมกันนะคะสำหรับเบรกแรกนะคะผิดพลาดประการใดผมแดงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่เคยจัดรายการเดี่ยวๆคนเดียวนะคะในเบรกที่2ก็จะได้พบกับผู้หญิงคันปากนะคะครบเซตเลยนะคะสำหรับตอนนี้ก็พักเบรกก่อนนะคะจะไปเล่นกับเขาไหมเข้ามาเลยใช่ค่ะถามเลยเข้าใจว่าปกติท่านนั่งสองเก้าอี้เป็นเก้าอี้กลาเหว
ากเก้าอี้จากเก้าอี้นายกท่านขอนั่งเก้าอี้นายกก่อนนะฮะค่ะแล้วท่านก็คุยกับท่านนายกแล้วท่านก็ถือไปถือตัวค่ะกระตุกไกลเดี๋ยวตกเดี๋ยวเรียนถามว่าตอนนี้ค่ะเขามีทางเหนื่อยงานตอนเนี่ยเรียกท่านนะคะได้นัดหมายแล้วก็กำลังไปใช่ไหมคะกำลังไปใช่ไหมคะไม่ไปไหนฮะปกตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะท่านหาอะไรครับภาษาไทยเรียกว่าโวยป่ะโวยค่ะท่านได้ไปมาหรือเปล่าคะที่เขานัดหมายไปค่ะโอ้เดี๋ยวจะมีถ่ายว่าท่านหาว่าท่านได้ไปใช่ค่ะนัดเท่าไหร่ไปทุกครั้งที่นัดค่ะไปใครนัดเย็นไปตลอดนะคะไปถกเรื่องการเลือกตั้งจะเลื่อนไปกลางคืนไปยืนรอ 2-3 ชั่วโมงต้องไปกลางคืนด้วยเหรอคะโอ้ทุ่มเทค่ะไปตลอดเลยข่าวที่ออกมาก็ไม่จริงที่ว่าไม่ยอมไปนะไม่จริงไปค่ะไปแล้วท่านเอาแล้วได้พูดคุยกับใครบ้างคะได้พูดคุยกับใครบ้างคะคนที่มันนัดหมายไม่เห็นมันมาเลยค่ะอ้าวเฮ้ยท่านสมชายท่านไปเจอใครนะคะที่นั่นโอ้มีกระเทยบ้างมีบาร์เทนเดอร์บ้างมีสาวใส่กระโปรงแซ่บๆบ้างเซอร์วิสตลอดเลยค่ะดูดีไปไหนวะเออเรื่องอะไรวะเพิ่งไปกกต.กกต.ใช่ไหมกกต.อตก.นี่น่าเจอกระเทยต่อประมาณโน้ตครับท่านไอ้นั่นเป็นผักนะคะเออเรียนถามที่นิ่มสงสัยจังเลยว่าทำไมท่านเอากระเป๋าใบใหญ่มาด้วยอะคะโอ้เวลาฉุกเฉินก็ขึ้นเครื่องบินได้ง่ายๆเหรอสองเฮ้ยท่านเถอะมาในคอนเสิร์ตไม่ได้ถามท่านเลยไม่ได้ไหนท่านบอกว่าท่านจะอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยนะเออรักษาประชาธิปไตยอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยถูกต้องค่ะแต่กูไปดีกว่ากูรักษาชีวิตค่ะบ้าใบโพล่าใบโพล่าไงใบโพล่าถามเท่าไหร่ถามเท่าไหร่ไม่เป็นครับไม่เป็นบุคคลสองบุคลิกเออเสียงขึ้นมากอย่าพูดแล้วนะครับอย่าจะร้องไห้โทษแต่ท่านโซล่าเนอะค่ะนะก็ตอนนี้ก็มาเบรกที่สองนะคะเบรกที่สองทีนี้ก็มีผู้หญิงคันปากอีกคนหนึ่งนะคะมาร่วมนะคะน้องต้อยุ้ยก็มาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่ป้อมด้วยนะคะก็วันนี้อาจจะเข้าช้านิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษด้วยกันละกันนะคะแต่ว่าจะพยายามที่จะเติมเต็มประเด็นหนักๆนะคะทดแทนในเบรกแรกให้เลยกันละกันแล้วก็ขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะก็คือไปทำข่าวมานั่นแหละนะคะไปหาข่าวไปหาข้อมูลนะคะนอกพื้นที่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาถึงนี่รับรองว่าหนักแล้วก็เต็มแน่นอนนะคะก่อนอื่นก็นะคะ ND นะคะทั้งกล่องเขียวฟ้านะคะแล้วก็ Global Herb นะแล้วก็วิทยุซากจิ๋วเจิ้งเปาเวอร์จิ๋วหนังแล้วก็ CD ของบริษัทบุญวิเศษคอร์ปอเรชั่นนะคะทุกอัลบั้มค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะที่เอ่ยไปเมื่อกี้นี้ก็02969นะคะ2255 0814000089นะคะโทรไปได้เลยนะคะโทรคอที่คอลเซ็นเตอร์สั่งกันได้เลยนะคะแล้วก็เรายังมีเสื้อนะคะของ Fortune Hot ด้วยนะคะต้องบอกว่าสีสันสวยงามแล้วก็เป็นรูปแบบที่หลายๆท่านเห็นแล้วก็ชื่นชอบตอนนี้ยังโทรสั่งได้นะคะ02-969นะคะ0903ตอนนี้ยังสั่งได้นะคะแล้วก็เหลืออีกไม่มากแล้วนะคะดีไซน์นี่ต้องบอกว่าทำครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งจองได้เลยเห็นบอกว่าผู้ชายใส่ก็หล่อผู้หญิงใส่ก็สวยนะคะใช่ค่ะที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเห็นมาแล้วนะคะคุณชัชวาลนะฮะผอ.ก็ใส่แล้วหล่อส่วนน้องต้อยุ้ยนี่ก็ใส่แล้วสวยเลยนะคะก็โทรสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์02969นะคะ0903ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านจะได้หลายๆท่านโทรมานะคะบอกว่าอยากได้ตอนนี้หมดแล้วหรือยังนะคะต้อยุ้ยก็เลยบอกว่าวันนี้ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นรีบโทรสั่งจองเลยนะคะเมื่อกี้นี้ที่ทิ้งประเด็นนะใช่ค่ะราคา350 บาทนะคะไม่แพงอย่างที่ท่านคิดประเด็นหนึ่งนะคะที่พี่ป้อมเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้กันในเบรกแรกนะคะแหมมีการบอกว่าอยากคุยนะคะกับนายกสินไม่คุยกับรัฐบาลไม่คุยกับคนกลางนะถามว่าคนกลางใครเขาอยากไปคุยด้วยจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะไอ้เทือก
มึงเนี่ยนะเขาเรียกว่าจับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าที่มึงเป็นกบฏอยู่ทุกวันนี้เนี่ยขอโทษนะประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยยังไม่อยากจะคุยด้วยเลยมีอย่างเดียวอยากจะถุยน้ำลายหรือถมหน้าถมน้ำลายใส่หน้ารถหน้ามึงด้วยซ้ำไปไอ้ที่การจะคุยไม่มีใครก็อยากคุยกบฏหรอกไอ้ที่คุยกบฏเขาเรียกว่าเสียตระกูลเสียชาติเกิดมึงจำไว้เถอะนะอย่าอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยากจะคุยได้คนเดียวคือกับนายกสินนายกทักษิณเขาไม่ได้เป็นกบฏเขาไม่เกี่ยวทำไมเขาต้องรถตู้ไปคุยกับมึงด้วยกบฏสุเทพเที่ยวสุบ้านก็ไปเองสิไปดูบ้านสิแล้วมึงแน่จริงป่ะมึงบอกว่าไปท้าทายเขาอ่ะเขาไม่กล้าเข้ามาแผ่นดินประเทศไทยทำไมเขาจะไม่กล้าเข้าถ้าเข้ามาได้อ่ะมึงจะหนาวแล้วถามว่ามึงกล้าออกไปเปล่าถ้ามึงออกไปอ่ะมึงกล้าถามว่ากล้าหรือเปล่าสิ่งที่ไม่กล้าอย่าเสือกท้าคนอื่นเขากลัวว่าถ้าเกิดพ้นแผ่นดินไทยไปนะคะจะมีคนคอยสอยหัวไม่ต้องบอกพ้นแผ่นดินไทยหรอกพ้นจากม็อบออกจากม็อบหรือว่าถ้าไม่มีพวกมึงล้อมรอบเนี่ยขอโทษนะจะเจอส้นตีนตายก่อนที่จะออกจากแผ่นดินประเทศไทยหรือเปล่าต้องนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปท้าทายคนอื่นเขาเนี่ยนะว่าเขาจะกล้าเข้ามาหรือไม่อ่ะต้องถามว่ามึงเนี่ยกล้าออกมาจากฝูงมวลหมาของพวกมึงหรือเปล่าต้องเลยนะก็สุเทพเทือกสุบรรณก็พยายามที่จะยั่วยุคือพวกที่ย่อมพยายามยั่วยุแล้ววันนี้ถามว่าทำไมถึงได้พูดไปประเด็นไปถึงท่านนายกทักษิณใช่ไหมไปไม่เป็นแล้วไงไม่รู้จะเล่นใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องรู้อ่ะเรารู้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมไอ้เรื่องที่เขาปลุกไอ้มวลหมาประชาชนของเขาออกมาทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรพรบถูกไหมสุดซอยกลางซอยอะไรเนี่ยแหละเรียกแขกของพวกมันออกมาได้ถูกไหมก็เลยแขกที่ออกมาตัวได้ตวงแล้วไงใช่ไหมล่ะจนถึงขั้นเป็นกบฏแล้วอ่ะถูกไหมพอเรียกแขกของพรบออกมาเงียบไปพักหนึ่งถูกไหมขายสินค้าได้ยังอย่างเทน้ำเทท่าถูกไหมแล้วก็สุดท้ายเรื่องอะไรตอนนี้ล่าสุดนะเอาไปล่าสุดแล้วกันเรื่องข้าวเพราะตอนนี้เขาบอกว่าไงว่ามีการปรับแผนแล้วข้าวนี่เล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะคะจ่ายเงินให้ชาวนาได้แล้วนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้คือเขามีวิธีที่สามารถที่จะแก้เกมสุเทพเทือกสุบรรณได้นะแล้วก็ธนาคารเนี่ยนะคะที่มีการปล่อยกู้ตอนนี้ท่านก็จงรู้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องที่เขาไปเอาเงินออกจากธนาคารเนี่ยเขาทำจริงนะเขาทำจริงนะอย่างข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งตะเยอะเคยพูดไปแล้วนะคะกับหลายๆท่านนะคะที่คุยกันข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งนะตะยุกไม่ขอเอ่ยชื่อนะต้องขอสงวนนามของท่านเอาไว้เดี๋ยวไอ้พวกมวลหมาเนี่ยมันจะไปกวนตีเขาซะเ ชื่อไหมฮะว่าวันที่เขาไปรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาได้โทรไปที่ตรงที่เขารับตังเลยแล้วเขาก็มีการบอกไว้ว่าให้ไปทำวิธีไหนเขาทำภายในวันเดียวจบ แล้วก็บอกว่าให้เอาเงินออกจากธนาคารตรงนี้เสียนะคะธนาคารกรุงไทยแหละบอกตรงๆเลยนะเพราะธนาคารกรุงไทยก็ย่อมรู้ตัวดีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องกับรัฐบาลในเมื่อธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารอะไรเป็นธนาคารที่รัฐบาลเป็นประกันใช่ค่ะแต่เสือกไม่ช่วยเหลือนะในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐบาลได้อย่างที่เราบอกไปเป็นพี่น้องชาวนาได้แต่เสือกไม่ช่วยทั้งที่รัฐบาลเป็นประกันถูกไหมขณะเดียวกันธนาคารหลายธนาคารไล่เรียงกันมาไม่ว่าจะเป็นธกส.ไม่ว่าจะเป็นธนาคารทหารไทยหลายๆธนาคารนะที่กำลังจะไม่ต้องการที่จะร่วมนะคะกับรัฐบาลจะให้เงินกับพี่น้องชาวนาอีกหลายธนาคารถ้าไม่ให้จริงๆเดี๋ยวมีการแฉใช่ค่ะนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะคะได้ข่าวมาว่าพนักงานของธนาคารที่ปล่อยเงินให้กับรัฐบาลเขานัดกันจะแต่งดำค่ะพ่อมึงตายเหรอนะต้องถามอย่างนี้ว่าพ่อแม่มึงเสียชีวิตหรือยังไงวันนี้เงินก็ไม่ใช่ของตัวเองนะการที่หลายๆคนที่เป็นพนักงานแบงค์เนี่ยพี่ป้อมแดงก็เชื่อว่ายังก็ต้องมีลูกชาวนาอยู่บ้างแหละนะทำแบบนี้เนี่ยยิ่งกว่ากบฏอีกนะก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาแต่งไปดิก็แต่งไปเลยแต่งไปเลยใครอยากแต่งไปเลยเพราะว่ามึงอ่ะขนาดสีตรงชาติมึงยังแต่งได้เลยมึงยังเอาไปปู้ยี่ปู้ยามสีตรงชาติอ่ะถูกป่ะไก่แค่สีดำมึงก็เอาไปดิถูกไหมล่ะพี่น้องชาวนาจำไว้แต่ชัดเจนนะจำไว้เลยเป็นของธนาคารอะไรนะแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์โดยที่บอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะจะมีการทำเรื่องนะและกับพี่น้องชาวนาและถ้ามีการแต่งดังกันเกิดขึ้นมาถ้าผู้บริหารแต่งด้วยได้ยิ่งดีได้ยิ่งดีเป็นการชัดเจนจะได้พาคนที่จะได้พาไปชาปนกิจซะเลยก็จะได้รู้ไงไอ้ชาวนาเนี่ยที่มึงวันนี้เนี่ยไปแจกรวงข้าวกันอยู่ที่สวนอุณหภูมิมึงก็จะได้รู้ไงก
การที่พวกมึงเนี่ยต้องถึงขนาดเอารวงข้าวจากต้นจากนาข้าวตัวเองเนี่ยเดินทางขึ้นมากรุงเทพแล้วไปจ่ายอยู่ที่สุวรรณภูมิมึงก็จะได้รู้ไงว่าธนาคารไหนพนักงานคนไหนผู้บริหารธนาคารคนไหนที่ใส่ชุดดำแสดงว่าไม่ต้องการที่จะให้เงินพี่น้องชาวนาทั้งๆที่ไม่ใช่เงินตัวเองเลยชัดเจนชัดเจนเลยนะคะถามว่าถ้ามึงแต่งชุดดำนั่นกรณีอะไรกรณีหมายถึงว่าอย่างพี่ป้อมเป็นพนักงานและทีนี้ผู้บริหารธนาคารเนี่ยมีการหักเงินเดือนพี่ป้อมเพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยชาวนาอย่างนั้นดิเขาแต่งชุดดำแต่นี่มึงเนี่ยเสือกค้านแล้วมึงก็รับเงินเดือนเต็มแล้วมึงค้านหาพ่อมึงเหรอนั่นแหละถามว่าค้านทำไมแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะส่วนที่ทำให้พวกมึงชิบหายหรือเสียหายเลยก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะคะจะแฉนิดหนึ่งหลังจากที่ปฏิเสธไม่ให้เงินรัฐบาลนะน้องตัวนี้รู้ไหมมันทำไงก็ไปปล่อยสินเชื่อไปปล่อยเงินให้พ่อค้าข้าวเพื่อเอาไปซื้อข้าวเพื่อเอาไปประมูลข้าวอย่างนี้เนี่ยถามหน่อยนะคะว่าคนที่เป็นผู้บริหารวันนี้เนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะเตรียมตัวได้เลยรัฐบาลไม่ทำอะไรคุณหรอกกระทรวงการคลังก็ไม่ยุ่งแต่ประชาชนนี่แหละถ้าพนักงานคุณแต่งดำประเดี๋ยวจะมีประชาชนนะคะแต่งดำแล้วก็ไปยืนประท้วงหน้าธนาคารคุณไม่ให้พวกที่เขาจะเข้าไปทำจะไปเบิกไปถอนอะไรไม่เข้าทั้งนั้นทำไมล่ะก็แบงค์นี่ก็ประชาชนก็มีส่วนเหมือนกันนะนะอ่ะก็ชัดเจนนะคะอยากจะแต่งดำก็แต่งเลยเพราะว่ามึงซื้อตะมึงซื้อเสื้อชุดดำมาแต่งกันเองแล้วก็จะได้ชัดเจนอย่างที่เราบอกไปเอาเลยสนับสนุนทิ้งนะชุดดำเนี่ยนะคะเก็บเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ใส่อีกหลายงานจะทำตัวเป็นพวกชาวนาคู่กับงูเห่าก็ไม่ว่ากันหรือว่าจะเป็นพวกไอ้พวกนี้เนี่ยมีเงินเดือนกินนะแล้วเวลาที่พวกคุณเนี่ยไม่ได้อะไรนะไอ้เงินโบนัสโบนัสทำเป็นมีปัญหาแต่ทีเวลาชาวนาเนี่ยค่าแรงเขาทั้งนั้นอยากจะบอกเลยนะค่าแรงเขาทั้งนั้นเขาปลูกข้าวมาเขาซื้อนู่นนี่นั่นมาไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเขาก็ไม่ได้ขอเงินพวกมึงสักบาทนึงแต่ถึงเวลาที่เขาจะได้สตางค์ทำไมพวกมึงจะต้องกักกันใช่มึงแสดงสันดานและท่าแท้ของความชั่วความสัตว์เดรัจฉานของพวกมึงออกมาให้กับพี่น้องชาวนาเพื่ออะไรค่ะนะวันนี้พี่น้องชาวนาก็พอจะรู้นะคะว่าทั้งหมดที่ทำให้ล่าช้าไม่ได้เงินนะแล้วก็รวมทั้งมีการพยายามจะล้มโครงการจำนำข้าวเพราะว่าอ้างว่าขาดทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะก็เป็นเพราะใครล่ะนะคะดูกันให้ดีๆก็แล้วกันว่าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะทำไมพยายามจะดึงไปเป็นประกันราคาข้าวก็ถ้าประกันราคาข้าวไอ้พวกพ่อค้าส่งออกกำไรอื้อนะนี่แหละก่อนหน้านี้นะมึงก็โหนหาว่านายกสินเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หาว่านายกยิ่งรักทำงานเพื่อพี่เพื่อนั่นเพื่อพ่อคนพ่อคนแม่มึงก็สัตว์แต่ว่าจะมาพูดเดี๋ยวมึงก็โหนเจ้าตอนนี้มึงโหนต้นข้าวมึงโหนชาวนาแดกทำมาหาแดกเพื่อที่จะอะไรอยู่บนม็อบบนเวทีเพราะลงไม่ได้ลงไม่ได้ก็ลงมาปุ๊บคือติดคุกลมหายใจเข้าคุกทันทีไอ้พวกนี้สันดานระยำคิดอะไรกันไม่ออกตอนนี้เนี่ยล่าสุดอะไรรู้ไหมตอนนี้เนี่ยมีการอะไรว่าไอ้เรื่องการขอระดมให้กับของกินคนที่ไปเนอะปะของมันเยอะเกินเยอะเกินกูก็เอากลับเตะใช่ไหมเพราะคนกินไม่มีไงนี่ไงคนนิสัยสันดานของคนไอ้พวกม็อบสันดานระยำกปปสพวกมึงเนี่ยดีแต่ด่าชาวนานู่นนี่นั่นว่าเขาเป็นอย่างนี้ก่อนหน้าแล้วก็ด่าเขาแสดงสันดานโคตรชาติชั่วเลยเข้าของไม่กับคนที่มาฟังพวกมึงเห่าเนี่ยกินแต่มึงเสือกเอาขนของเขากลับแหมพอตอนนี้ทำเป็นมาจะมาโหนต้นข้าวอีกแล้วทำเป็นจะมาโหนชาวนาและต่อหมดจากชาวนาและต้นข้าวตอนนี้มึงจะโหนอะไรกันล่ะเนี่ยมีนะฮะเดี๋ยวค่อยดูสินะฮะยังมีข้าวโพดน้ำมันนะฮะแล้วก็ยังมีมันสำปะหลังเฮียกันไม่โอ้นะฮะเขาวางกันเป็นสเต็ปแต่ถ้าเรื่องน้ำมันเนี่ยต้องบอกนะจะเล่นนะหาข้อมูลดีๆนะเข้าตัวไม่รู้นะกบฏนะบอกเลยเรื่องต้นยางนี่บอกให้เลยนะเรื่องยางเหมือนกันเข้าตัวนะคะพี่น้องทางภาคอีสานหัวล้อเพลเลยไม่ได้ออกมาเลยแต่ขอโทษนะเขายังอยู่ได้ถูกไหมก็ความจริง60 บาทเขาอยู่ได้อยู่แล้วเขาอยู่ได้เพราะนี่เรียกร้องให้เขาที่สำคัญนะพอไปเรียกร้องพวกพี่น้องทางอีสานขายเพิ่มได้ด้วยขอโทษนะมึงเรียกร้องกันใหม่เขาไม่ว่าอะไรเลยชอบคือเขาตั้งหน้าตั้งตาขายไอ้พวกนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาเอามาเททิ้งช่วยไม่ได้นะโอ้จริงที่บอกว่าการที่ไปนั่งฟังนึกว่าจะฉลาดขึ้นแต่เสือกโง่กว่าไอ้คนที่ขึ้นไปเห่าให้มึงฟังอีกโอ้ว่าไอ้คนที่พูดมันขึ้นไปเห่าให้มึงฟังไม่มีข้อมูลที่จะเอาที่จะพูดที่จะฟังแล้วมึงยังเสือกโง่กว่าเขาอีกคือจริงๆแล้วไอ้คนที่มาเนี่ย
นะคะไปดูหน้าได้เลยเป็นชาวนาตรงไหนอ่ะนะแต่ละคนนี่นะคะหน้าขาวนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวก็คือคนกรุงเทพนะไอ้พวกคนกรุงเทพพวกขี้ข้ากบฏทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ย อย่างเช่นสถานที่ราชการบางแห่งถูกปิดไอ้พวกที่เป็นพนักงานนี่ก็ได้หยุดไงน้องตะยุ้ยหยุดแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็อยู่ในม็อบนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชาวบ้านธรรมดาเขาต้องทำมาหากินแต่ต้องเดือดร้อนนะคะจากการที่ไปปิดทั้งนั้นที่จริงๆแล้วก็ไม่มีคนนะแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นพนักงานนะฮะพวกไอ้ข้าราชการต่างๆนะที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยแทนที่คุณจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะกลับกลายเป็นว่าเอาเวลาที่ได้หยุดงานไปนั่งเป็นมวลชนให้ม็อบกบฏซะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็รวมถึงโลดอิสระนะฮะโลดอิสระก็แหมนะกลางเลยนะพอหลังจากที่มีคนมาบอกว่าห้ามจับรถอิสระเด็ดขาดเท่านั้นแหละนะอาการกลางของมันเกิดขึ้นเลยแหมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้ท่านเฉลิมออกมาด้วยชนิดที่ว่าได้ใจนะสุดยอดนะคะไล่กันเรียงกันเป็นข้อไหมพี่ป้องถึงกับกราบขอร้องอะไรรู้ไหมฮะต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยนะคะพี่น้องตำรวจแล้วก็ท่านเฉลิมนะท่านสรสทุกท่านทุกนายกราบขอบพระคุณนะคะต้องบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นและเป็นวันแรกนะดีเดย์ในการที่ทุกพื้นที่นะคะจะต้องไม่มีม็อบอันดับแรกเลยเนี่ยบริเวณนะคะบริเวณของทำเนียบเนี่ยจะต้องไม่มีม็อบแหมสุดยอดจริงๆคำนี้ไอ้คอบทนะหายออกจากพื้นที่แล้วก็จะไล่เลียงทั้งสะพานชมัยมรุเชษอะไรต่อมีอะไรท่านเฉลิมบอกว่าต้องเอาออกให้หมดและที่สำคัญแหนมีอีกที่หนึ่งนะคะไอ้โลนซ่าเนี่ยไล่มันเข้าป่ารกพงไพ่ไปได้แล้วไหมแจ้งวัฒนะอย่ากลับไปต้นอ้อไอ้วัดอ้อนงอ้อร้อยของมันต้องยุติคงไม่ได้ไปแล้วล่ะค่ะนะก็เลื่อนระดับจากสำนักสงฆ์มาเป็นวัดและถามว่าจะให้มันกลับไปเป็นวัดให้มันกลับไปวัดเนี่ยในเมื่อมันเป็นไอ้ผู้ชายห่มผ้าเหลืองแล้วมีคดีกบฏจะให้มันกลับไปวัดต้นอ้อทำไมไปวัดอ้อน้อยทำไมนะก็หลายๆสถานที่นะคะที่ท่านเฉลิมบอกว่าจะต้องเคลียร์ให้ได้ก็คือนะยังมีตรงแถวถนนราชดำเนินนะคะน้องตัวอยู่เพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่จะจัดงานกาชาดแล้วก็เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะของทุกหลายๆพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ลองมาดูกันนะคะว่าพวกที่อ้างว่าตัวเองนั้นรักเจ้านักหนานะคะแล้วก็พยายามที่จะต่อว่าคนอื่นนะแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นว่าจะล้มนั่นนี่ดูสินะใครกันแน่ที่เป็นคนทำแบบนี้นะนะคะก็ต้องบอกว่างานกาชาดเนี่ยนะคะจะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกาชาดเริ่มเนี่ยเรานะคะประชาชนคนไทยตั้งแต่ในอดีตมาก็จะเห็นเพราะว่าพระองค์ท่านจะต้องเสด็จนะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปนะคะบางต้องบอกเลยว่าแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็อยากที่จะไปซื้อของมาไปสนับสนุนงานกาชาดเพราะรู้อยู่แล้วว่างานกาชาดนี้เนี่ยนะคะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วมีการตอบแทนกลับมาที่สังคมถูกไหมฮะก็คือรายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้สภากาชาดไทยใช่ค่ะแล้วก็จะมีองค์กรหลายองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นมีกองทัพบกนะใช่กองทัพบกเรืออากาศมีหมดนะแล้วก็เหล่าบรรดาพวกอะไรล่ะภริยาของทหารเรือทหารอากาศนะแม่บ้านต่างๆนานาและที่สำคัญจะมีองค์กรอีกหลายองค์กรนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประปาการไฟฟ้านะคะรถฟงรถไฟอะไรเขาก็มีหมดภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยตรงนี้เขาช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ในอดีตคือตอนเด็กๆเราก็เคยจำได้นะอยากจะให้พ่อกับแม่ได้พาไปเป็นงานเวลาไปนะฮิตมากนะแล้วเวลามหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเขาก็จะได้ออกร้านด้วยนำเงินตรงนี้เนี่ยนะคะกลับคืนสู่สังคมอีกถูกไหมฮะตรงนี้งานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานระดับประเทศเหมือนกันนะใครๆเขาก็อยากไปแล้วถามว่าไอ้ม็อบกบฏมึงยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่มึงจะไม่ยุติเพื่อที่จะให้มีงานนี้เกิดแล้วถามว่าถ้าไอ้ม็อบกบฏไม่ยอมยุติแล้วไม่ให้มีงานนี้เกิดถามว่ามึงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็บอกว่าใครกันแน่ที่คิดจะล้มใช่ค่ะนะคะงานกาชาดยังไงก็จัดได้น้องใช่ค่ะแต่ถามว่าถ้าหากว่ายังมีพวกคอปทนะหรือพวกกบฏอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะพี่น้องประชาชนเขาจะอยากไปเดินไหมถูกค่ะเขาจัดได้อยู่แล้วนะเพราะว่าคุณจะทำยังไงอ่ะคุณจะทำอะไรถ้าคุณเกิดลงมือทำอะไรเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละก็เข้าทางก็ขนาดตำรวจเนี่ยใส่ชุดน่ะนะมันยังชนมันยังอะไรมันยังตีมันยังอะไรเลยมันเห็นตำรวจเนี่ยนะมันเข้าไปตีมันเข้าไปทำร้าย
มีการจัดตั้งไล่ล่าไม่ใช่เหรอใช่สร้างชุดขึ้นมาเป็นไอ้หน่วยเดรัจฉานชาติชั่วหน่วยนึงนะพวกนี้ก็คือจากการที่มันบอกว่าตำรวจคือขี้ข้าทักษิณเพราะฉะนั้นฆ่าตำรวจได้นะเห็นที่ไหนนะฮะจัดการได้เลยดูความกลางของมันนี่ป้อมนะฮะนี่แหละไอ้สัตว์เดรัจฉานตัวนี้ดูหน้ามันนะนะคะเดี๋ยวถ้าจบแล้วย้ำอีกครั้งนึงกับไอ้คนที่มีผ้าพันคออยู่ที่คอมันเห็นเป็นตำรวจนี่ขนาดรถนี่นะพี่ป้อมเป็นรถอะไรนะรถติดตามใช่ไหมครับที่รับใช้ในเป็นรถนำขบวนอ๋อเป็นรถนำขบวนใช่ไหมดูดิของแบบนี้เนี่ยเวลาที่ภาคประชาชนส่วนมากเห็นเนี่ยเขาจะไล่ล่าเลยนะเนี่ยสังเกตดูก็คือรถกำลังจริงๆแล้วมีเสียงนะมันมีเสียงด้วยนะมันเป็นเสียงคำพูดที่ด่าหยาบคายมากด่าหยาบคายนะถ้ามีเสียงปล่อยเสียงออกมาพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะได้รู้ไงนะเพราะว่ามันมีคำด่าทอที่รถตำรวจเมื่อกี้ด้วยนะแล้วมันชี้เลยนะปล่อยเสียงมาเลยค่ะเห็นไหมคะตายุ้ยบอกว่าต้องมีเสียงมาเพราะถ้าไม่มีเสียงมาเนี่ยนะพี่ป้อมมันไม่ได้เลยคือใช่พี่น้องเราจะไม่ได้ยินไงว่ามันพูดว่าอะไรประโยคหนึ่งที่มันบอกว่าไอ้สัตว์เหี้ยแล้วมันบอกว่าอะไรมึงขี้ข้าทักษิณถูกว่ามึงมาตรงนี้ทำไมแล้วถามว่ารถคันนี้มันเขียนว่าขี้ข้าทักษิณเหรอมึงถึงได้บอกได้ว่าขี้ข้าทักษิณแล้วที่มึงไปชี้นั่นน่ะนั่นรถอะไรรถนำขบวนเสด็จไม่ใช่เหรอถามว่ารถนำขบวนเสด็จแล้วมึงบอกว่าอะไรประโยคที่สุดท้ายมันบอกว่ามึงบอกว่ารถขบวนเสด็จกับรถขบวนเสด็จไอสัตว์ไม่เห็นมีรถไม่เห็นมีเสด็จก็รถนำขบวนเสด็จเขาต้องมาดูก่อนว่ามีสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกมึงถนนหรือเปล่าดูเอาเพราะว่าถ้ามีเขาก็จะได้วอลบอกกันว่าอย่ามามันจะไม่เห็นสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกมึงอายเข้าไปทั่วโลกถูกต้องถูกไหมคนอย่างพวกมึงแล้วถามว่าไอหัวหน้ากาดมึงกลางมึงไปไหนและคนที่เป็นแกนนำกปส.ที่อยู่ณบริเวณนี้มึงจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ใช่พวกมึงกลางขนาดนี้มีอะไรนะมีผ้าผูกคอผ้าผูกคอเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วกลุ่มของพวกมันกลุ่มไหนใครใส่ใครพันผ้าสีอะไรหาตัวไม่ยากหรอกนะฮะไม่ยากแล้วหน้าสัตว์เดรัจฉานอย่างมึงเนี่ยนะทำเป็นไปชี้หน้ากลางขนาดนั้นแล้วถามว่างานกาชาดจะมีเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าท่านเฉลิมเนี่ยไม่เอาส้นตีนกวาดไอ้พวกนี้ออกไปก่อนถูกต้องนะนะไม่งั้นประชาชนอย่างพวกเราถามพี่ป้อมแดงกล้าไปเหรอไม่อ่ะนะเราก็ไม่แต่งอยู่ในชุดของตำรวจนะใช่เป็นแค่ภาคประชาชนไปเนี่ยเพราะว่าถ้าไปเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะถูกพวกนี้ขนาดรถนำขบวนเนี่ยซึ่งปกติคนไทยเนี่ยนะคะเขาจะต้องเคารพสมมติว่าถ้าไปที่ไหนเนี่ยถึงคุณจะกั้นปิดกั้นการจราจรหรือไม่เนี่ยรถทั่วไปเนี่ยพอเห็นก็ต้องหลีกให้เหมือนกับรถพยาบาลแต่คนพวกนี้เห็นมันทำไหมฮะถ้ามันทำแบบนี้เนี่ยถามจริงๆที่กำลังทำอยู่เนี่ยทำกับใครแล้วคนที่พวกมึงกำลังโหนอยู่ใช่ไหมที่เป็นคนที่พวกมึงกำลังด่าแล้วอยากจะบอกเลยนะตำรวจท่านเนี้ยนะคะที่อยู่ในรถเนี่ยท่านเปิดเผยตัวหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลงไปใน YouTube แล้วเราก็มาออกรายการตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อประจานสู่สังคมไงเรียกร้องสังคมไงคนไหนนะไอ้กลุ่มท่อน้ำเลี้ยงคนไหนบริษัทห้างร้านไหนไอ้สัตว์เดรัจฉานตัวไหนที่อยู่เบื้องหลังม็อบกบฏจะได้รู้ไงใช่ค่ะเอามาประจานเอามาบ่อยๆเอามาให้ดูบ่อยๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูบ่อยๆประจานไงใครที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังไอ้ม็อบกบฏม็อบนี้เนี่ยแล้วเห็นความชาติชั่วสัตว์เดรัจฉานหรือยังนี่รถอะไรรถนำขบวนรถตำรวจอย่างน้อยอ่ะเราไม่อ้างก็ได้เป็นรถนำขบวนอย่างน้อยเป็นรถตำรวจแล้วถามว่าคนที่ขับรถตำรวจมาเนี่ยเขาลงไปด่าทอพวกมันเหรอเขามีปัญหากับพวกมันเหรอแล้วถามว่ารถตำรวจหรือคนที่ได้ชื่อว่าใส่ชุดตำรวจมันไป
ทำงานอยู่บนหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงหรือเปล่าวะมันถึงได้มีความรู้สึกว่าเกลียดชังกันถึงขนาดนั้นก็คือการที่ปลุกระดมกันอยู่ตลอดเวลาไงค่ะเวลานี้เนี่ยคนที่ถูกทำร้ายนะคะแล้วก็บาดเจ็บล้มตายนี่คือตำรวจนะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะพี่น้องตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยนะที่เอามาดูแลม็อบต่างๆเนี่ยถ้าไปเห็นความเป็นอยู่ของท่านเหล่านั้นแล้วพวกท่านจะต้องน้ำตาซึมเลยใช่หลายคนเนี่ยต้องนอนกับพื้นนอนกับถนนแล้วก็เอาหัวเนี่ยหนุนฟุตบาทฟุตบาทจะสูงขึ้นมาสักประมาณเนี่ยสักประมาณเนี้ยนะน้องตัวยุ้ยเพราะว่าไม่มีหมอนไงใช่นะแล้วเวลากินก็กินแต่ข้าวกล่องจนกระทั่งนะคะมีพี่น้องพวกเราที่ได้เข้าไปเห็นนะคะก็ช่วยกันนะคะระดมแล้วก็ทำอาหารไปให้คือไม่ได้อดนะเขาไม่ได้อดนี่ต้องบอกนะคะว่าแต่ว่ามันจำกัดอะอาหารคือจริงๆแล้วที่พี่ป้อมแดงพูดมาทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่าเวลาที่เขานั่งกินเนี่ยนะความหมายตรงนี้นั่นก็คือว่าการที่เขาทำไมต้องมานั่งกินข้าวกล่องทำไมจะต้องมานั่งกินน้ำดื่มนะบริเวณท้องถนนทำไมต้องมานั่งตากแดดสาเหตุนี่เพื่ออะไรก็เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านของเมืองไงถึงต้องมีภาพแบบนี้ออกมาแล้วก็ไอการที่จะไปนั่งกินกันภายในอาคารเนี่ยนะคะพี่น้องตำรวจที่ราอบาเนี่ยก็คือหลายกองร้อยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพี่น้องตำรวจที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มาเฉพาะนะคะสำหรับลูกน้องเท่านั้นนะระดับที่เป็นลูกพี่เขาก็นั่งทานด้วยกันเห็นไหมคะและข้าวกล่องที่พี่น้องตำรวจที่ทานเนี่ยเขาก็กินเหมือนกันหมดทุกระดับใช่นะทีนี้ที่บอกที่พ่อแดงจะพูดถึงก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เราได้เห็นนะคะพี่น้องตำรวจเนี่ยมาจากต่างจังหวัดนะหลายๆที่มีอยู่ท่านนึงนะพูดแล้วแหมจริงนะพ่อแดงแบบเกิดความรู้สึกท่านก็บอกว่าลูกเนี่ยโทรมาทุกวันพ่อเมื่อไหร่จะกลับบ้านนะก็คือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชนทั่วไปนะมันก็ต้องมีถามว่าพวกคุณได้เห็นใจเขาบ้างไหมทำไมยังจะไปไล่ล่าทำไมยังจะต้องบอกว่าเขาเป็นขี้ข้านะสำหรับพวกคุณเนี่ยเขาเป็นขี้ข้าแต่สำหรับสำนึกของเขาคือทำหน้าที่นะคะนี่คือประชาชนที่ไปให้กำลังใจเนี่ยไอ้พวกไอ้ม็อบอัปปีทั้งหลายจะถามว่าตำรวจเนี่ยเขาอยากจะมานั่งเหรอเขาก็คนถอดชุดมาเขาก็คือพวกมึงนั่นแหละก็คือคนไทยด้วยกันถามว่าเขาอยากมานั่งกินข้าวแบบนี้เหรอเขาอยากมายืนอยู่ริมข้างถนนแบบนี้เหรอเขาก็ไม่อยากมาแต่พวกมึงมาทำต้องตีนอะไรเขาถึงต้องมาไงแล้วพวกมึงมาทำอะไรกันมึงมาเกะกะล้าลาทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขตำรวจก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงรู้หรือยังว่าตำรวจมาทำไมทีนี้แหละย้อนกลับไปที่อะไรป่ะที่พวกมึงแกนนำพวกมึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้สุเทพนะคะไอ้ม็อบกบฏไอ้หัวหน้าหนักแผ่นดินอีปองตองแปดนะคะอีหอยรางรถไฟมึงแดกข้าวกันที่ไหนถามว่ามึงแดกข้าวกันที่ไหนโรงแรมดูเซสิธานีค่ะแต่ว่าท่านเฉลิมเนี่ยรู้ไหมกินข้าวกับใครกินข้าวกับพี่น้องตำรวจที่ข้างถนนนั่นแหละมึงจำไว้ก่อนที่มึงจะไปว่าเขามึงแสดงสันดานท่าแท้ของมึงเนี่ยกับกลุ่มพวกมึงเนี่ยคนละอย่างกันเลยใช่นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็บอกเลยนะคะว่ามีมากกว่านี้อีกนะคะแต่เราก็ไม่ได้เอามาให้ดูแต่ที่บ้ามแดงได้เห็นก็คือบางท่านเนี่ยนะคะก็นอนอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วทีนี้ไอ้พวกที่ใจสัตว์ใจหมาอย่างเนี้ยนะอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพนะผู้ชายโกนหัวแล้วก็เอาอะไรนะเอาผ้าเหลืองมาห่มนะเห็นไหมฮะถือวอสั่งการนั่นพระเหรอนั่นน่ะน้องก็ยุ้ยนั่นขาดความเป็นพระมาตั้งแต่แรกแล้วขาดตั้งแต่วันแรกแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแหมนั่งรถเปิดหลังคาแล้วทำเป็นคุยปะโถนี่คือสั่งการไม่เลยนะนี่คือสั่งการโคตรอายเลยนะต้องบอกเลยว่าศาสนาของพวกกูดีแต่มีคนเหี้ยๆที่ชื่อไอ้สุวิทย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัสของเราแต่ปัจจุบันไม่เป็นไรมันออกจากร่มกาสาวพัสไปแล้วแต่ว่ามันยังมีสัตว์เดรัจฉานที่ไปยืนเอื้ออำนวยความสะดวกให้มันอยู่ยังมีคนไปกราบไหว้มันอยู่ใช่นะครับเพราะว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของไอ้ล้นกบฏคนนี้นะคะก็ยายนะถึงขนาดที่แบบแหมออกคำสั่งนะคะไม่ให้ท่านเฉลิมจับก็ไม่เป็นไรนะคะไปจับกันเองก็แล้วกันใช่เห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเราจะไปจับแกนนำก็ยังไม่ได้ทำไมท่านเฉลิมกลัวหรือเปล่าแต่ท่านเฉลิมรู้นะคะว่าถ้าทำอะไรผิดไปนิดเดียวท่านก็นึกถึงนายกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมานายกก็จะเดือดร้อนนะคะเวลานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนคนไหนทนไม่ไหวอยากทำยังไงกับมันก็ทำแบบภาพนี้ได้ไปทำเลยค่ะนะทำไมอ่ะในเมื่อมันลุกล้ำเราได้นี่ถึงขนาดเลยตัวร้องเอ่งเอ่งจักจักเลยเหรอนี่มันน้อยไปขอโทษนะถ้าเป็นต้อยยุ้ยนะผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้ยังดีนะทีละตีนขอโทษนะถ้าเป็นต้อยยุ้ยทีเดียว2ตีเลยค่ะยอมเจ็บว่ะ
นะคะไอคนแบบนี้เนี่ยจริงๆนะโคตรจะเลวอุบาทชาติชั่วเลยคนอย่างมึงอะโดนน้อยเกินไปนะตอนนี้จะเป็นผู้ชายแต่ยุเป็นผู้ชายแล้วนะควักออกมาเยี่ยวรถใส่หน้าเลยนะคะเอาจริงๆเมื่อสักครู่ป้าแดงเผอิญได้เห็น SMS นะคะค่ะตำรวจยุคนี้ไม่ได้อ่อนแอนะคะแต่ตำรวจยุคนี้เป็นตำรวจของประชาชนถ้าต้องให้เราเข้มแข็งเหมือนทหารที่ผ่านมานะคะที่สั่งฆ่าประชาชนหรือนะคะไปยิงประชาชนตามคำสั่งนายแล้วเราก็นะคะอยากได้ตำรวจแบบนี้มากกว่านะคะพวกท่านจงอดทนสักนิดวันนี้เราไม่ได้ไปสู้กับข้าศึกศัตรูนะคะเรากำลังต่อสู้กันทางความคิดระหว่างพี่น้องสองสีนะที่มีความเห็นต่างทางการเมืองมันไม่ต้องถึงกับฆ่ากันเนี่ยน้องน้องตั้งยุ้ยนะใช่ค่ะพี่ว่าแดงคิดว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือรัฐบาลหรือแม้กระทั่งท่านชั้นเฉลิมที่ดูแลสรส.สสส.ในเวลาที่ทำเรื่องนี้เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องให้เกิดเลือดตกยางออกส่วนเจ้าหน้าที่เนี่ยนะตำรวจทุกนายทหารทุกนายเมื่อจะมารับหน้าที่นี้เขาพร้อมอยู่แล้วที่จะสละชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดนะคะว่าที่มาบอกว่าตำรวจอ่อนแออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่การปฏิบัติการในตัวเมืองที่มีประชาชนอยู่หนาแน่นต้องรอบคอบค่ะนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็พูดได้เต็มปากนะ2 3พื้นที่นะนะคะที่พี่น้องคนกรุงเทพนะคะก็ได้เห็นกับรวมตัวไอ้ตอนนี้เนี่ยท่านเฉลิมแล้วก็ตำรวจนะคะแล้วก็อะไรล่ะสรส.ทุกๆท่านทุกๆนายนะคะก็ร่วมกันออกมาที่จะขอคืนพื้นที่นะคะจากประชาชนที่เขาไปมีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยแหละแล้วก็ไปยึดไปอะไรแล้วก็ไปเอากลับมาได้นะคะต้องบอกได้เลยว่าโดยที่ไม่เสียแล้วถามว่าไอ้ผู้ว่ากทม.เนี่ยนะมึงไปหนีแดกก็อยู่ตรงไหนมึงหายหัวไปอยู่ตรงไหนอ๋อไม่เห็นเหรออยู่ตรงไหนไปกินวายกับอีปองไงมึงไปอยู่ตรงไหนเนี่ยสรุปว่ากทม.เนี่ยนะอะไรนะทั้งชีวิตคนกทม.เราดูแลกูไม่เห็นมึงจะมาดูแลต้นตีนอะไรสักอย่างนึงเลยแล้วแบบนี้เนี่ยมีแล้วม็อบไงแล้วแบบนี้เนี่ยการที่คืนพื้นที่แล้วแทนที่มึงจะมาช่วยคิดแทนที่มึงจะนู่นนี่นั่นแต่มึงกลับหายหัวในช่วงที่เขาเนี่ยได้คืนพื้นที่แล้วนะแล้วมึงหายไปเลยไม่ได้ออกมาอะไรสักอย่างนึงเลยอ๋อรู้แล้วเขาทำไปช่วยเขาดูดรถขี้ออกจากส้วมเหรอมึงถึงไม่โผล่หัวโผล่หน้าออกมากันเลยเนี่ยแล้วกำลังกินรถกินคออะไรอยู่บนรถอยู่หรือว่ากำลังนั่งดูไอ้กล้องวงจรปิดที่มันอยู่บนรถนะน้ำลายยืดน้ำลายยาดเลยมั้ยค่ะก็มันบอกแล้วไงนะถึงแม้กล้องดัมมี่เนี่ยนะจะปลอมนะทั้งกลุ่มนะแต่ว่ากล้องที่อยู่ในห้องน้ำชายของจริงเห็นจริงตกลงที่ห้องน้ำชายในไปนั่งดูอยู่ใช่กำลังไอ้บลินนั่งน้ำลายยืดเลยมั้งแม่พี่ป้อมแดงกำลังคิดไงว่าหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเหล่าดาราที่มาสนับสนุนกบฏเนี่ยนะหายไปไหนกันหมดก็สงสัยจะเป็นนางเอก MV ในกล้องวงจรปิดขอยเอ๋อหรือเปล่าแหมเอ๋อเพลินตอนนี้เนี่ยนะสรส.เขาขอคืนพื้นที่ทั้งหลายพื้นที่แล้วตอนนี้สงสัยเจ็บจำน้ำใจตายหงใต้หาอยู่กระมังเพราะว่าอุตส่าห์เอื้อมหน่วยความสะดวกให้ซะเยอะแยะถึงที่สุดแล้วคอปทศึกยึดพื้นที่เอาไว้ไม่ได้ก็ชะดักปากหลังเยอะหลังจากสนธิยานถูกปล่อยตัวนะคะก็หนาวหลังกันเป็นแถวๆอย่าลืมนะสนธิยาเนี่ยเขารู้กันหมดนะคะว่าพวกเนี้ยพวกกบฏพวกอะไรพวกเนี้ยนะคะเส้นสายมันเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะไม่ว่าจะเป็นมาจากไหนใครอยู่เบื้องหลังสนธิยานรู้หมดแล้วถามว่าถ้าสนธิยานไปอยู่ในกับตำรวจตั้ง 4-5 วันเนี่ยมีเหรอคะจะไม่เปิดปากอ่ะนะนี่นะคะก็นะนี่แหละถึงได้บอกว่าถามหายเอ๋อหน่อยดิว่าเอ๋อมันไปไหนอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจะรอดูว่ามึงจะมุดหัวนะออกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละ ค่อยว่ากันอยากจะรู้เหมือนกันนะมันนิ่งเงียบมันหายไปเลยนะไม่ใช่หรอกเสาร์อาทิตย์แต่วันหยุดราชการอ๋อแล้วก็วันตั้งแต่วันศุกร์วันหยุดราชการ3วันลองวิเอ็นหน้าที่จะวันหยุดราชการมึงหายไปไหนอ่ะก็หายไปดูกล้องวงจรปิดอ๋อไปนั่งน้ำลายยืดนะมองดูของลับอยู่ในห้องผู้ชายไอ้ห้องน้ำผู้ชายที่ไม่ติดกล้องเอาไว้มันยังแถนะมันยังแถบอกว่ามันไม่ได้จะมาดูอย่างนี้มันต้องการที่จะดูอาวุธก็ถามว่าถ้าอยากจะดูอาวุธก็มีเครื่องตรวจจับอาวุธที่ไม่ต้องไปติดกล้องอ่ะนะแล้วถ้าอยากดูอาวุธนี่หมายความว่าไม่ได้อยากจะดูอาวุธพกแต่อยากจะดูอาวุธติดตัวของตำรวจใช่ไหมว่าของใครเป็นยังไงตอนนี้นะมีข่าวมาอะไรรู้ไหมมีการตีกันแล้วนะเห็นไหมจากเรื่องข้าวชาวนาตอนนี้ตีไม่ขึ้นตอนนี้ไปตีเรื่องอะไรรู้ไหมล่าสุดนะฮะไปตีหาว่านายกสินตอนนี้เนี่ยอยู่อะไรรู้ป่ะอยู่ที่อะไรนะพม่าหรือพม่าใช่ป่ะหาว่าเขามาสะเดาะเคาะหาว่านู่นนี่นั่นก็อยากจะถามไอ้ยะสายเหมือนกัน
โสยะสายกูถามว่ามึงเนี่ยไปอยู่ข้างขายเขาเหรอ มึงถึงได้รู้ว่าเขากำลังทำพิธีสะเดาะเคราะห์อยู่ นะการถามเยยะสายมึงไม่มีอะไรจะเล่นไม่มีอะไรจะพูด เพื่อเป็นการเรียกแขกไอ้คันจะเล่นเรื่องชาวนาก็กลัวจะย้ำเหมือนกับไอ้กบฏสุเทพใช่เพราะไอ้กบฏสุเทพเล่นเรื่องชาวนาไปแล้วมึงไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะเห่าก็เลยต้องเอาเรื่องของนายกสินที่บอกไปสะดอกเคาะนะมาเล่นแล้วถามว่าถ้าเขาสะดอกเคาะจริงมันเป็นสะดอกเคาะอยู่บนหัวพ่อผมหรือเปล่าวะถูกต้องนะอยากรู้ไหมมันเดือดร้อนอะไรกันนักกันหนากับไอ้เรื่องที่เขาจะไปสะดอกเคาะมันอยากรู้นะอยากรู้ไหมว่าท่านนายกสินเนี่ยมาพม่าทำไมแหมก็ถูกเชิญสิคะจะเข้าประเทศใครก็ต้องให้เขาเชิญสิะนะถ้ารัฐบาลพม่าเชิญนายกทักษิณก็ต้องมาแล้วอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันนะคะมาใกล้ๆนี่มาจะบอกอัยยะสายนะถ้าบอกว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยนะไปสะดอกเคาะแล้วถามว่าอัยยะสายมึงไม่คิดที่จะสะดอกเคาะมึงบ้างเหรอที่จะสะดอกชีวิตมึงบ้างเลยเหรอประเทศนี้เนี่ยมันจะได้เจริญรุ่งเรืองสะดอกเอาความเลวออกไปจากปากมึงบ้างเถอะและอีกตัวนึงเองรับลูกจากอัยยะสายเหมือนกันไอ้สารเลวนี่ไอ้บาดซบนี่ไอ้ระยำนี่ก็เหมือนกันอะไรไหมไอ้ชาวนนท์เอาอีกแล้วนนท์นะเมื่อวานนี่ปากเขาเรียกว่าปากครอบตะก้อหาไม่เจออินี่ดีนี่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะขอโทษนะแม่มึงในฉีกผ้าถุงไม่ทันเลยนะอะไรรู้ไหมนู่นไปหาบอกว่าคุณหญิงพจมานก็ไปสะดอกเคาะนะคะพร้อมกับท่านนายกสินเขาไปมีเคาะอะไรที่ไหนเป็นหน้าอ่อนไปบอกหัวหน้ามึงอะสะดอกเขาอยู่บ้านเขายังมีความสุขอยู่ดีกินดีทำไมเขาต้องข้ามไปประเทศหนึ่งไปสะดอกเคาะถ้าจะสะดอกคนเขามีบุญบารมีมากพอเขาไม่ต้องไปสะดอกเคาะหรอกอย่างพวกมึงระวังเถอะนะถ้ามึงเนี่ยลงเวทีไม่ได้หรือว่าลงหลังหนังหมาที่พวกมึงเนี่ยทำกันอยู่ไม่ลงเนี่ยนะขอโทษนะระวังเถอะเขาจะเอาตีนเนี่ยไปเคาะอยู่ที่ปากพวกมึงใกล้แล้วเดี๋ยวมันจะลงไม่ได้ นะคะใกล้แล้วนะคะจำได้ไหมคะน้องโตยุ้ยก็บอกแล้วนะคะว่าหลังจากจำนำข้าวผ่านพ้นไปถ้าเรื่องจำนำข้าวผ่านฉลุยคราวนี้ก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะค่ะจำไว้ดีๆนะคะคนที่ควรจะไปสะดอกเคาะก็คือพวกมึงนั่นแหละนะไปสะดอกเคาะกันซะให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเคาะมันจะหนักหนักถึงขนาดกระโหลกแตกนะจะบอกให้แล้วที่ท่านคุณหญิงพจมานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไอ้ชาวนนท์บอกว่าเนี่ยไปสะดอกเคาะนะกับท่านนายกสินคุณโอ๊คเขาบอกเลยนะเขาเฟซบุ๊กตอบกลับเลยเขาบอกว่าไม่มีแม่เขาไม่จำเป็นจะต้องไปสะดอกเคาะถึงที่นู่นหรอกใช่นะแล้วก็เขาก็เลยลงภาพอีกล่าสุดบอกว่านี่คือภาพล่าสุดนะที่เราเคยคุ้นตากันในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเจอกันที่อังกฤษมั้งนะอันนั้นก็เป็นปีมาแล้วนะตั้งแต่ตอนที่หลายปีนะสองท่านนี่ยังสองท่านนี่ยังไม่ได้หย่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนี้นะไอ้สัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะอะไรที่มันจุดแล้วไม่ติดมันก็พยายามที่จะย้อนกลับไปนะหาครอบครัวเขาให้จงได้นี่มันก็ไปเอาครอบครัวเขาเข้ามาโยงไปเอาคุณหญิงพจมานเข้ามาโยงไปเอาลูกเขาเข้ามาโยงแล้วถามว่าถ้าเขาเล่นครอบครัวเล่นโคตรเง่ามึงมั่งเนี่ยนะมึงจะมีความรู้สึกยังไงการเล่นการเมืองก็เล่นตัวบุคคลไปดิมึงไปเล่นเขาโคตรเง่าเขาไปเล่นเอาลูกเอาเมียเอาอะไรเขามารวมผสมพันกันเนี่ยมึงเป็นนักการเมืองเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองที่เดรัจฉานเลวนะที่ไอสัตว์เดรัจฉานบางตัวเขาไม่ทำเยี่ยงพวกมึงแต่ทำไมพรรคเดรัจฉานประชาธิปัตย์ทำไมมันถึงชอบเล่นกันแบบนี้มันชอบนะคะขนาดยานีมันยังเรียกน้องไปว่าไอ้ไปเลยนะคนอายุ50กว่าะนะกระทั่งเด็ก10ขวบพวกมึงก็ไม่เว้นทั้งอีเมียประวันรัตนะคะทั้งหลายๆคนที่อ๋อคลิปเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดเบรกตอนพักเบรกเข้ามาแล้วก็ให้ท่านได้ดูที่ไม่ได้ปล่อยเสียงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้ยินนะคะคือให้ได้รู้ว่ามีที่มาที่ไปของข่าวนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะที่เราไม่พูดตั้งแต่เบรกแรกคือที่เราไม่ได้ให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ากลัวนะคะว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วจะอดรนทนไม่ได้เดี๋ยวโทรทัศน์แตกนะหลายท่านบอกว่าแตกกันไปหลายเครื่องแล้วก็พยายามจะไม่ปล่อยเสียงออกไปนะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นประจานอย่างคลิปตำรวจเนี่ยใช่ไหมเราต้องปล่อยเสียงคือเล่าที่มาที่ไปของไอ้ YouTube เมื่อกี้ที่เราเปิดคือมีใครยานีอยานีเหมียวปะไอยานีอยานีอีเหมียวดำอีดำเหมียวอีเหมียวดำค่ะนะแล้วก็มีไอ้วอกไอ้วอกที่ซิทคอมอ่ะนะคะไอ้ท็อปใช่ไหมก็คือเซตเดิมเซตเดิมของพวกมันนั่นแหละนะคะก็ง่ายๆเขาเรียกว่าเซต3ดอกทองไม่มีงานนะก็เรียกว่าเซต3ดอกทองเมื่อกี้นี้ที่เขาลงใน YouTube เขามีการเขาเรียกว่าเล่นล้อเลียนทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เป็นไรนะมึงอยากเล่นเล่นไปเพราะว่าชีวิตของพวกมึงเนี่ยสันดานของพวกมึงมันอยู่ได้เพราะอะไรมันอยู่ได้เพราะกระดาษไงใช่เพราะว่าเขาเนี่ยเขียนให้มึงเขียนบท
นะแสดงให้พวกมึงเป็นยังไงเขาจะเขียนบทให้พวกมึงเนี่ยเลียหัวให้ป้องตีในสุเทพมึงก็ต้องทำเพราะว่าชีวิตของพวกมึงมันเป็นแบบนี้ก็คือคิดเองกันไม่เป็นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของพวกมึงมันอยู่ที่กระดาษมันอยู่ที่โปรดิวเซอร์ที่เขาจะเขียนให้พวกมึงว่ามึงเนี่ยนะจะด่าไอ้สุเทพหรือจะชื่นชมไอ้สุเทพหรือจะยืนกอดไข่ไอ้สุเทพมึงก็ต้องทำเพราะว่าชีวิตมึงเนี่ยนะมันอยู่แค่เพียงกระดาษมึงไม่มีสมองมึงไปในพวกเต้นกินลำกินที่ไร้สมองขอโทษแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคือการที่พวกนี้เนี่ยนะคะต้องมาทำเรื่องอย่างนี้นะแล้วก็ดูกันเองนะขำกันเองชอบอกชอบใจกันเองแต่พวกคุณนะพวกคุณมึงรู้กันบ้างไหมว่าประชาชนทั่วไปที่เขาดูเขาก็เลยรู้เลยว่าสันดานพวกมึงเนี่ยนะเป็นพวกขี้อิจฉาอยากจะบอกยานี้ถ้ามึงอยากจะแต่งตัวแบบนี้มึงก็แต่งไปแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปล้อเลียนหรืออะไรนายกว่าเขาโง่ถามจริงๆเหอะมึงเรียนจบอะไรอะยานี้บอกว่านายกโง่รู้ไหมเขาจบปริญญาตั้งสองใบนะสองสาขามึงจบอะไรมายานีก็ไม่รู้นะว่ามึงจะไปมึงจะไปพูดถึงผู้นำรัฐบาลคนไหนก็แล้วแต่แต่ว่าฝ่ายเราก็ไม่รับนะว่ามันจะว่าทั้งฝ่ายเราก็อยากจะบอกเลยนะอียานีมึงอ่ะจบอะไรกูไม่รู้แต่ที่รู้ผู้นำกูจบอะไรนะจบอะไรมึงไปสืบเอามึงไม่ต้องสืบมึงไปเปิดใน YouTube เลยแล้วมึงรู้ไหมที่มึงบอกเอาไว้ว่าอะไรนะถ้าอีโง่จะชื่ออะไรขึ้นแต่ถ้าบอกว่าอีดอกทองปุ๊บก็ชื่อพวกมึงก็ขึ้นทันทีะจะบอกให้เลยและที่สำคัญที่สุดนะการที่พวกมึงจะมาเล่นกันล้อเลียนระดับผู้นำรัฐบาลเนี่ยมึงแหกตาดูหน่อยพวกกูเนี่ยนะไม่ได้จบเมืองนอกและก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรที่มันสูงส่งแต่พวกกูก็ไม่โง่นะมึงไปเปิด YouTube ได้ว่าใครกันแน่นะคะสัตว์เดรัจฉานตัวไหนที่อยู่เบื้องหลังไอ้ม็อบกบฏที่พวกมึงสนับสนุนอยู่แล้วพวกมึงไม่ตาสว่างก็คงโง่ต่อไปใช่ค่ะนะคะก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดพวกคนเสื้อแดงรู้นะคะว่าใครสนับสนุนกบฏนะแล้วจะหนาวแต่อยากจะบอกว่ามึงหนาวกว่าถ้ารู้ว่าทำไมวันนี้ทหารไม่กล้าออกใครเป็นคนเบรกทหารไม่ให้ออกถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นก็คุ้มปากกันไว้บ้างก็ดีในการเป็นนักแสดงเนี่ยวันนึงต้องร่วงโรยอยู่แล้วมันไม่รู้ไหมว่าทำไมทหารถึงไม่ออกน้ำมันหมดนะก็เลยออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่น้ำมันหมดก็ต้องรู้นะว่าไม่เซ็นถ้าไม่เซ็นน้ำมันให้ออกเนี่ยจะออกมาได้ยังไงที่เราเองแล้วการที่เหลือรอรัฐบาลอย่างเดียวถ้ารัฐบาลมาถึงเติมน้ำมันให้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลใช้ไปไหนก็ไปอยู่ดีนะนะคะไม่ใช่กบฏใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากนะคะสำหรับพี่น้องตำรวจอีกหลายๆท่านนะคะอดทนอีกนิดนึงนะคะเรากำลังเรานะในภาคประชาชนนะขอส่งกำลังแรงใจไปถึงท่านสรส.ที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไร่เรียงมาตั้งแต่ผอ.สรส.คือท่านเฉลิมใช่ไหมนะคะแล้วก็ท่านผบ.ตำรวจนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะที่เป็นพี่น้องตำรวจทุกๆคนทุกนายตอนนี้ขอให้คืนพื้นที่แล้วก็สร้างความสงบสุขให้กลับมาให้จงได้ในเร็ววันแล้วก็อยากให้นะงานตรงนี้เนี่ยนะคะสำเร็จไปโดยปราศจากผู้บาดเจ็บล้มตายขอให้ราบรื่นแล้วผมยังเชื่ออยู่อย่างนึงว่าทุกครั้งที่พวกท่านไปปฏิบัติงานจะมีประชาชนส่วนหนึ่งนะคะไปคอยเอาใจช่วยไปให้กำลังใจวันนี้ตำรวจจะเป็นขี้ข้าของใครก็ไม่รู้ล่ะนะแต่เป็นฮีโร่ในใจของประชาชนคนไทยไปซะแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่จะจบเบรกนะคะในชั่วโมงของวันอาทิตย์วันนี้นะอยากจะให้สมชัยอะไรรู้ไหม คือเราเนี่ยอยากจะบอกสื่อผ่านตรงนี้รายการพิงคันปากผ่านช่อง4ทีวีประชาชนแห่งนี้ในนามผู้หญิงภาคประชาชนเรา2คนต้องอยู่กับพี่ป้อมแดงนะสมชัยทำหน้าที่กกต.ได้อย่างสมบูรณ์แบบคำว่าหน้าที่กกต.ก่อนที่คุณจะเขาไม่รู้ใครเลือกมานะไม่รู้ไม่อยากรู้ด้วยว่าใครเนี่ยลากมึงมาแต่ที่เรารู้ในเมื่อเขาลากมึงมาแล้วเนี่ยนะสวมหัวโขนเป็นกกต.แล้วทำหน้าที่แล้วเนี่ยให้สมบูรณ์แบบได้ไหมอย่าเสือกรับใช้เผด็จการได้ไหมถ้าอยากรับใช้เผด็จการหรืออยากรับใช้ไอ้พวกกบฏก็อย่ามาเป็นกกต.ลาออกไปซะออกไปซะนะคะเอาคนที่เขาทำหน้าที่ดีที่สุดหรือว่าอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้เอาเข้ามาหรือว่ามึงกลัวอะไรถามว่าไอ้กกต.พวกมึงกลัวอะไรสมใจพูดให้มันน้อยลงทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบและอย่างนึงอย่าเสือกเรื่องของคนอื่นเสือกเรื่องของตัวเองแล้วก่อนจะมาเป็นเนี่ยดูแล้วศึกษาหรือยังคำว่ากกต.ตำแหน่งของตัวเองเนี่ยทำอะไรนะก็วันนี้จะเรียกคนนั้นมาพบจะเรียกคนนี้มาพบสื่อเขาตำหนิติดติงหน่อยก็ไม่ได้แต่ที่เวลามึงด่านายกที่ด่าทุกวันนะสมชัยต้องบอกนะว่า
วันนี้ถ้าเกิดว่าคืนนี้สมมุติว่าท่านนอนนะก็ขอให้หลับฝันนะครับว่าพรุ่งนี้ไปลาออกซะนะเท่านั้นเองจบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่มึงฝันว่ามึงลาออกไอ้ขณะนั้นเนี่ยมันก็คงจะนอนเหมือนกันเพราะเวลาคืนเชื่อไหมเวลาเรานอนถ้ามันฝันแบบนั้นปุ๊บเราที่นอนเราจะยวบขึ้นเลยฟึบเพราะว่าไอ้นี่มันฝันว่ามันลาออกไงไอ้เราก็นอนก็ขยับขึ้นเลยแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าแผ่นดินสูงขึ้นถูกต้องโอ้นะคะล้ำลึกจริงๆแหมก็ต้องบอกนะสมชัยคนอย่างมึงเนี่ยนะโอกาสของว่าประชาชนเนี่ยนะคนไทยตอนนี้มีกี่ล้านคนใช่นะคะไม่มีโอกาสทำหน้าที่กกต.แต่ในเมื่อมึงเนี่ยใครเลือกเข้ามาไม่ขอถามแล้วก็ไม่อยากรู้แต่ในเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าใช้ความเป็นกกต.ในทางที่ถูกที่ควรอย่าใช้ความเป็นกกต.ในทางกวนตีนประชาชนเราจะบอกให้อย่างหนึ่งนะคะกรณีที่คิดจะไปยื่นนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะต้องบอกว่าคิดที่ดีนะขนาดเรื่องจำนำข้าวสารยังเรื่องการพิจารณาเลยวันนี้ทิศทางเป็นยังไงไม่แหกตาดูสักบ้างเลยสมชายแล้วก็บอกเลยนะว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่อย่าบอกว่าเมื่อกี้พี่ป้อมแดงที่พูดในเบรกแรกนะเอามาอีกสักนิดนึงใครกันนะนะคะหมั่นไส้นะคะถึงขนาดไปยิงไปเลงอยู่ที่ศาลถูกไหมขอโทษนะไอ้คนยิงเนี่ยถ้าไม่ใช่คนในเนี่ยนะต้องไปบอกได้เลยว่ามันจะยิงเลงถูกห้องเจ้าเลยคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยเขาต้องรู้ตัวดิแต่ว่ามีคนกระซิบมาอย่าไปโยนให้ประชาชนไม่มีคนจำเป็นที่เราจะไปทำแล้วก็มีคนกระซิบมานะบอกว่าถ้าจะยิงให้ตรงๆนะคะก็ยิงใต้ครุฑใต้ครุฑนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าอย่าไปโทษคนอื่นเขาเจ้าของห้องเนี่ยลองนั่งถามตัวเองดูก่อนว่าทำอะไรไว้แล้วก็คนที่เป็นตุลาการเนี่ยท่านต้องรู้เวลาที่ท่านเนี่ยนะนั่งบนบัลลังก์เนี่ยนะท่านเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยถูกต้องเหมาะสมควรหรือไม่นะท่านรู้นี่ตาช่างท่านรู้นี่ท่านมองดูท่านรู้นี่นะว่าเอียงไม่เอียงท่านดูรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปถามใครถามตัวท่านเองแล้วท่านก็ได้คำตอบแล้วก็คิดดูง่ายๆนะคะตัดสินเสร็จวินิจฉัยเสร็จก็หายเข้ากีบเมฆไม่กล้ากลับมาฟังฟีดแบคเลยสักนิดเดียวนะคะอ้าวก็หมดเวลาหมดนะคะขอบคุณทุก SMS นะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ลิงก์รายการของผู้หญิงคันปากนะคะวิทยุหลายๆวิทยุหลายๆคลื่นนะคะวันนี้ตะยุกับพี่ป้อมแดงต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าประเด็นวันเสาร์หน้าสนุกแน่ค่ะนะคะวันนี้หมดเวลานะคะขอลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยุดทำลายปู่ย่าเราสร้างไว้มานมนานปู่ป้องร้องน้องเคยร้องกองทัพทานมาเนิ่นนานพี่น้องจำได้ไหมรวมรัฐเรือเป็นชาติไทยรวมรัฐเรือเป็นชาติไทยรวมรัฐเรือเป็นชาติไทยรวมเป็นหนึ่งจนวันนี้เป็นคนดีเป็นคนไทยพี่น้องรักกันไว้คงความยิ่งใหญ่